ท่านผู้ชมคะตำแหน่งประธานสภาุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีความสำคัญอย่างไร CEO บริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือ EA คุณสมพศ์อาวุไนประกาศท้าชิงเก้าอีประธานสภาุตสากรรมแห่งประเทศไทยคนที่17สภาุตสาหกรรมเป็นแกนหลักของประเทศมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและเศรษฐ,ฐกิจให้เติบโตขึ้นค่ะวันนี้ผมพร้อมที่จะลงสมัคร นะครับเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผมจะได้นําความรู้ประสบการณ์ความสามารถของผมนะครับมาแบ่งปันแล้วก็มาช่วยเพื่อนๆสมาชิกจะเป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งที่จะไปเชื่อมระหว่างประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับทางภาครัฐเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้ไทยแลนด์ทีมที่จะต้องเกิดขึ้นในประเทศไทยเพื่อทําให้ประเทศไทยของเราเนี่ยหลุดพ้นจากประเทศที่มีไรายได้ปานกลางในวันนี้นะครับนโยบายของสมโพธิ์ทีมเนี่ยเป็นยังไงคะ ผมอยากเห็นนะครับว่าความเป็นหนึ่งอันเดียวกันของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีความสมัครสมานสามัคคีแล้วก็อยากเห็นความเท่าเทียมระหว่างอุตสาหกรรมต่างๆทั้งภายในจังหวัดต่างจังหวัดหรือแม้กระทั่งส่วนกลางทุกคนจะต้องร่วมมือกันทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดของสภาแล้วก็ของประเทศชาติร่วมกันนะครับ ยุทธศาสตร์4ประการนะคะคุณสมพศ์บอกว่า 1. ทํางานเชิงรุกในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจของประเทศให้สอดผรสานระหว่างภาครัฐก,ก,กับเอกชน 2. สร้างพลังและเพิ่มขีดความสามารถของสมาชิกสภาอุสาหกรรมทั่วประเทศ 3. ประสานภาครัฐให้ช่วยส่งเสริมสนับสนุน SME ผู้ประกอบการรายย่อยรายใหม่ให้ผลิตสินค้าที่มีมูลค่า 4. นํนำเอาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่มีมาบูรณาการในเชิงรุกและเชิงรับทุกมิติสิ่งหนึ่งที่ผมอยากเห็นก็คือว่าอยากเห็นสภาเป็นที่พึ่งหลักของเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะทางภาคอุตสาหกรรมเราก็ต้องมีความแข็งแรงจากภายในก่อนแล้วก็ต้องเป็นแขนขาให้กับทางภาครัฐนะครับในการที่จะทำให้นโยบายภาครัฐเนี่ย ประสบความสําเร็จการที่เราจะไปประสานผลประโยชน์ของหลายๆกลุ่มได้เนี่ยคนนั้นต้องเป็นคนที่มีจิตอาสาแล้วต้องเป็นคนที่มีใจเป็นกลางจริงๆนะครับยึดประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตนเป็นคนที่ทุกคนยอมรับสามารถที่จะไปคุยกับรัฐบาลหรือไปรับนโยบายรัฐบาลมาแล้วเนี่ยต้องมาแจกแจงว่าจะทํายังไงให้นโยบายอันนี้มันเป็นรูปธรรมวันนี้เราจําเป็นที่จะต้องมีคนคนนี้ละผมก็พร้อมที่จะเป็นคนนี้แต่ถ้าสภาอุตสาหกรรมเนี่ยมีคนที่ดีกว่า ในฐานะที่ผมเป็นสมาชิกคนหนึ่งเนี่ยผมก็ยินดีนะครับที่จะสนับสนุนคนคนนั้นเพราะอะไรครับเพราะว่าจุดประสงค์มันเหมือนกันผมก็อาจจะเป็นแขนขาของคนคนนั้นก็ได้ถ้าคนคนนั้นมีคุณสมบัติที่ดีกว่ามันเป็นการช่วยกัรที่ทายัางไงให้สภาอุตสาหกรรมเราเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเป็นเสาหลักของประเทศเราได้เป็นที่พึ่งของสมาชิกทุกคนครับท่านผู้ชมคะศึกชิงประธานสภาอุตสาหกรรมครั้งนี้นะคะต้องบอกว่าเข้มข้นจริงๆคะ่ะ แต่สุดท้ายไม่ว่าใครจะได้เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคนที่17สําคัญก็คือต้องทํางานเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยไปข้างหน้าค่ะและทั้งหมดคือ Smart Energy นะคะหมดเวลาแล้วค่ะสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง Facebook Fan Page และทาง YouTube ที่ขึ้นบนหน้าจอนะคะและฝากติดตามกดติดตาม t k t t o k สอยฟ้าพลังงานด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ